ทำชั่วคนเชื่อง่ายแต่ทำดีต้องใช้เวลาพิสูจน์ต่อไปเป็นรายการเยาวชนยุคพอเพียงจากภูผาฟ้าน้ำเจ้าสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการเยาวชนยุคพอเพียงกันอีกครั้งนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เรามีกิจกรรมงานวันแม่ของโรงเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำมาฝากท่านผู้ชมกันค่ะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะสำคัญวันหนึ่งนะของนักเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำเป็นวันทำยันต์พิธีวันแม่แห่งชาตินะแล้วเราก็จะได้มีโอกาสกตัญญูกตเวทีระลึกถึงแม่ที่จริงแล้วนักเรียนที่มาเรียนตั้งใจถือศีล5ลดละอริยมรรคกินมังสวิรัติตั้งใจเป็นคนที่ว่าง่ายสอนง่ายก็ถือว่าได้ตอบแทนบุญคุณโดยแท้แล้วแต่วันนี้ก็ทำยันวิธีเพื่อให้เกิดรูปธรรมที่ชัดเจนนะการทำสิ่งต่างๆเนี่ยถ้าเรายังไม่มีจิตยินดีเราก็ปรับใจในใจให้จิตยินดีอันนี้ก็ถือว่าเราเองเนี่ยได้เป็นนักเรียนที่รู้จักปฏิบัติธรรมเป็นณปัจจุบันนะก็ขอให้เด็กนักเรียนทำยันวิธีวันนี้แล้วก็ให้ตั้งใจจดจำพฤติกรรมที่ดีๆจิตใจที่ดีๆแล้วก็ทำต่อไปในตลอดชีวิตเราจะเป็นเด็กที่ดีที่ประสบผลสำเร็จของชีวิตไม่ใช่แม้แต่ในชาตินี้แม้แต่ชาติต่อๆไปทุกๆชาตินะถ้าเราทำถูกต้องตามหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามหลักธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรมเราจะไม่มีวันตกต่ำเลยก็ขอฝากให้นักเรียนตั้งใจนะเป็นนักเรียนที่ดีที่มีศีลมีธรรมลดละอบายมุขกินมังสวิรัติให้ถึงจิตวิญญาณที่เข้มแข็งนะก็อนุโมทนาเด็กๆทุกๆคนสาธุนะหนูชื่อเด็กหญิงพอเพียงอยู่ชั้นป.4จะมาอ่านเรียงความเรื่องแม่ที่รักลูกมากกว่าชีวิตตัวเองตั้งแต่หนูเกิดมาแม่ได้เลี้ยงหนูแค่2ปีครอบครัวคือไม่ค่อยมีข้าวกินเพราะเราอยู่ด้วยกัน14คนความเป็นอยู่ขัดสนไม่ค่อยมีเงินใช้ทุกคนช่วยทำงานแต่เงินก็ไม่พอใช้ตายายจึงไปขอยืมเงินจากเพื่อนบ้าน10,000บาทแม่กับพ่อของหนูรู้ปัญหานี้จึงคิดช่วยโดยยอมเสียสละออกจากบ้านเพื่อไปหางานทำที่กรุงเทพแม่ของหนูรักหนูจึงยอมแยกกับหนูเพื่อไปหาเงินใช้หนี้ก็เลยต้องอยู่กับตายายพ่อแม่ไปหาเงินอยากเหน็ดเหนื่อยความรู้สึกของหนูเหมือนว่าพ่อแม่เริ่มจะท้อ
แต่พ่อแม่ของหนูอดทนเพื่อให้หนูได้มีความรู้จึงบอกให้ตายายหาโรงเรียนที่ดีให้หนูมาเรียนเพราะหนูยังเล็กอยู่ตายายจึงส่งพี่ดามาเรียนก่อนพอหนูโตขึ้นชั้นป.1จะขึ้นป.2ตากับยายจึงส่งหนูมาเข้าเรียนสัมมาสีขาภูผาฟ้าน้ำลานาอโศกเรียนอยู่กับพี่ดาพอหนูมาเรียนได้4เดือนหนูก็เริ่มคิดถึงแม่หนูไม่รู้ความเป็นอยู่ของแม่เลยหนูจึงติดต่อกับยายให้ช่วยบอกแม่หนูให้โทรมาหาหนูบ้างพอแม่รู้แม่ก็โทรมาหาหนูหนูดีใจมากหนูได้ยินเสียงแม่เหมือนแม่จะร้องไห้หนูคิดว่าแม่คงดีใจเหมือนหนูเช่นกันหนูถามแม่ว่าแม่พ่อแม่เป็นไงบ้างสบายดีไหมแม่ตอบว่าสบายดีแต่เสียงแม่พูดเหมือนคนไม่มีแรงตั้งแต่วันนั้นหนูรู้ว่าแม่นั้นต้องยอมเหนื่อยกายเหนื่อยใจทำเพื่อครอบครัวให้หมดหนี้สินไวๆแม่ส่งเงินให้ตายายตอนที่มีเงินยายเมื่อได้เงินจากแม่บางครั้งก็เอาไปซื้อของมาขายพอขายของได้เงินก็เอาไปเล่นไพ่บางครั้งก็เล่นได้บางครั้งก็เล่นเสียเงินส่วนมากยายจะเล่นเสียเงินมากกว่าไม่มีเงินไปซื้อของมาขายก็เลยจึงมายืมเงินเพื่อนบ้านอีก 3,000 บาทยายรู้สึกผิดก็คุยกับแม่ของหนูว่ายายจะช่วยไขของหาเงินมาใช้ในบ้านหนูเคยคิดว่าพ่อแม่ไม่รักหนูแต่ตอนนี้หนูรู้แล้วว่าพ่อแม่รักหนูมากกว่าชีวิตตัวเองถ้าหนูทำผิดอะไรก็ให้อภัยหนูด้วยนะคะหนูสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียนแล้วและจะตั้งใจทำความดีเพื่อแม่หนูภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกของแม่หนูรักแม่หนูรักพ่อแม่นะคะขอให้พ่อแม่มีแรงสู้เพื่อครอบครัวค่ะพ่อแม่รักลูกหนูอุ้มชูเลี้ยงดูส่งลูกมาอยู่เรียนรู้ฝึกฝนสัมมาสิกขาฝึกศึกษาฝึกตนขยันอดทนเป็นคนดีจริงแม่เปรียบดังเหมือนร่มใสใบแก่แผ่เนื้อเสียนนอกปอทูตรามุ่ยเมตนาเนี่ยมาคิดน่าเลยเนาะนักปฏิทูเนาะนายมุ่ยนายปฏิทูบ้าพุทธดาตัวนั่นเลยจูเน่มาลุนน่าพุทธดาเนาะมาคิดน่าเลยเนาะตรามุ่ยสักคำเมตนาเนี่ยก็น่าพุทธดาบุเนาะโอชื่อคิดน่าพุทธดาหาลูกเต่าสักคนไม่มีหนูชื่อเด็กหญิงดาวเพ็ญเพชรสมานอยู่ชั้นป.4จะมาอ่านเรียงความเรื่องความรักที่แม่มีให้ความรักที่แม่มีให้เป็นความรักที่ลึกซึ้งไม่มีใครรักเราเท่ากับแม่ได้อีกแล้วแม่และพี่ชายที่รักเรามากกว่าใครๆแม่ที่ไม่เคยคิดเกลียดเราเลยแม้แต่นิดเดียวแม่ไม่เคยบ่นแม่ที่มีแรงบันดาลใจคือลูก
และลูกก็มีแรงบันดาลใจคือแม่ลูกอาจทำให้แม่ลำบากใจแต่แม่ก็ทำใจได้แม่ดูแลเรามาจนโตแม่ยอมทุกอย่างเพื่อให้เราสบายไม่ต้องอุ้มท้องเรามาตั้ง9เดือนกว่าจะคลอดเราออกมาท่านต้องเจ็บปวดแสนสาหัสพอเราออกมาท่านก็ต้องดูแลเราคอยเอาใจใส่เราคอยดูแลเราในยามที่เราไม่สบายท่านคอยดูแลเราท่านให้เวลาเรามากมายทุกสิ่งที่ท่านทำมาทั้งหมดล้วนมาจากใจของท่านแท้ๆน้ำนมหนึ่งหยดเหงื่อหนึ่งหยดน้ำตาหนึ่งหยดต่อให้เราทดแทนบุญคุณของท่านมากแค่ไหนก็ไม่มีวันหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำมาตอบแทนแค่ไหนก็ไม่มีวันหมดสุดท้ายนี้หนูอยากบอกแม่ว่าหนูรักแม่นะคะและอะไรที่ทำให้แม่ต้องหนักใจหนูก็ขอโทษนะคะหนูจะเป็นเด็กดีเท่าที่หนูจะทำได้ค่ะหนูรู้แล้วค่ะว่าแม่รักหนูแค่ไหนหนูขอบคุณที่แม่ดูแลหนูมาจนโตนะพระคุณของแม่นั้นแผ่กว้างใหญ่ลูกต้องใส่ใจจำไว้ให้ดีตั้งใจเชื่อฟังทุกครั้งสุขีแม่เราแสนดีผู้มีเมตตาเลี้ยงมาจนใหญ่แม่ยอมเหนื่อยกายหาเงินส่งเสียให้เรียนอยากเห็นลูกโตมาเป็นเด็กดีของสังคมค่ะแล้วที่เราเลือกอยู่ที่ในอโศกนี้เพราะเราได้เล็งเห็นแล้วว่าทุกคนได้ถือศีลปฏิบัติธรรมก็เลยนำลูกมาดูแลที่นี่เพื่อจะให้เป็นเด็กที่ดีแล้วก็มีศีลแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครค่ะแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นค่ะอยากจะฝากบอกลูกว่าให้ลูกลดความโกรธของตัวเองอย่าขี้น้อยใจนักมีศีลแล้วก็มีสัมมาคารวะเคารพผู้ใหญ่ถ้าลูกรักแม่ลูกก็ต้องดูแลตัวเองและก็เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนดูแลตัวเองดีๆนะคะเจ็บช้ำหรือดีอย่าทิ้งให้แม่ได้แต่ง้อยเหงามองหาลูกเต่าสักคนไม่มีอย่าคิดลืมแม่เมื่อแก่ชราผมเด็กชายภูวงพุทธตระกูลพุทธอยู่ชั้นม.1จะมาอ่านเรียงความเรื่องเด็กดื้อครับแม่เป็นคนที่อดทนกับลูกคนนี้มากถึงลูกคนนี้จะดื้อไม่เชื่อฟังแต่แม่ก็ยังรักมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไม่พอใจแม่ผมจึงเดินหนีด้วยความห่วงใยที่แม่มีต่อลูกแม่จึงเดินตามหาด้วยความห่วงใยแม่ก็เหนื่อยกับการเดินตามหาลูกแม่เหนื่อยมากจึงมานอนพักที่บ้านโดยที่แม่ล็อกบ้านผมกลัวว่าแม่จะตายจึงปีนบ้านเข้าไปและร้องไห้เสียงดังจนคนข้างบ้านว่าแม่และแม่ก็บอกให้ผมเงียบผมให้สัญญากับแม่ว่าจะไม่เดินหนีแม่อีกแล้วครับรักแม่ครับสาธุยังไม่เท่าแม่นี้รู้สิ่งที่อยากจะบอกลูกนะคะในปีนี้ก็คืออยากจะให้ลูกยังเน้นย้ำคงจะเน้นย้ำเหมือนเดิมนะคะว่าอยากจะให้ลูกเนี่ยเป็นคนมีวรรณะ9นะคะเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายนะคะ
บอกง่ายว่านอนสอนง่ายนะคะเป็นเด็กที่ผู้ใหญ่บอกเนี่ยแล้วก็เชื่อฟังและทำตามนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยในชีวิตก็คืออยากให้ลูกเนี่ยมีศีลเพราะว่าศีลเนี่ยถ้าลูกรักษาศีลหรือระลึกถึงศีลทบทวนศีลอยู่ตลอดเวลาศีลมันก็จะรักษาเราไม่ว่าลูกจะทำผิดพลาดหรือข้อบกพร่องอะไรก็ตามแต่นะคะก็อยากให้ลูกระลึกถึงศีลนี้เอาไว้นะคะสิ่งที่ลูกทำไม่ดีที่ผ่านมานะคะก็อยากให้ลูกกลับไปแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการเอาศีลเป็นที่ตั้งในการดำเนินชีวิตนะคะสิ่งนี้นะคะก็อยากจะให้ลูกติดตัวลูกไปตลอดนะคะแล้วเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดไปนะคะรักลูกนะคะส่งเสียให้เรียนจงอย่าลืมคิดทดแทนคุณท่านก่อนบั้นปลายแม่เปรียบดังเหมือนร่มใสใบแก่ในเนื่องในวันแม่ปีนี้ยายก็ขออยากให้กีตาร์มีให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นให้มีสติควบคุมอารมณ์ตัวเองและในการทำงานก็ขอให้ระมัดระวังให้มีสติมากขึ้นให้กีตาร์ใจเย็นมากขึ้นไม่เอาแต่ใจสิ่งที่ผิดมาแล้วก็ขอให้เป็นบทเรียนและกีตาร์ก็ทบทวนเอาไว้ทบทวนเวลากีตาร์จะทำผิดขึ้นมาก็ให้ระลึกถึงที่กีตาร์เคยทำผิดมาแล้วยายก็หวังว่ากีตาร์จะเป็นเด็กดีของแม่กล้วยและของทุกๆคนในชุมชนและของหลวงปู่กีตาร์จะได้เข้มแข็งและจะได้เป็นทายาทดูแลบ้านของลุงปู่และบ้านของกีตาร์ต่อไปในอนาคตนะครับแต่ว่าแม่นั้นเห็นมีอยู่แค่คนเดียวผู้คนหมื่นแสนทั่วแดนนับล้านเรื่องความเรื่องขัดใจที่แปลว่าแม่ฉันเองตั้งแต่ฉันจำความได้ฉันก็รู้สึกแม่ไม่เข้าใจฉันและแม่ไม่เคยที่จะปล่อยให้ฉันมีอิสระเหมือนคนอื่นและฉันจะไปไหนก็ไม่ได้ฉันจึงรู้สึกว่าแม่น่ารำคาญและไม่อยากอยู่ด้วยเหมือนคนแต่ถ้าว่าไปสิ่งที่แม่ฉันห้ามนั้นก็ต้องมีเหตุผลบางอย่างที่ฉันยังไม่เข้าใจตอนนี้ฉันก็ได้เข้าใจแล้วค่ะว่าแม่ไม่อยากให้ฉันเอาแต่ใจบวกกับความห่วงใยและความรักของแม่แม่ฉันเป็นแม่ค้าขายขนมไทยส่วนฉันแม่ก็ไม่ค่อยให้ขายของเพราะกลัวว่าฉันจะอายเพื่อนๆแต่ที่จริงแล้วฉันไม่อายฉันกลับชอบด้วยซ้ำและเหตุผลอีกหลายอย่างของแม่คือกลัวฉันลำบากและเหนื่อยแต่ฉันกลับไม่สนใจแม่เพราะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมที่ชื่อว่าโทรศัพท์พอฉันเริ่มที่จะอยู่กับมันฉันก็เริ่มที่จะไม่อยู่บ้านเพราะไปอยู่กับเพื่อนเวลาส่วนใหญ่ก็อยู่กับเพื่อนไม่ค่อยที่อยากจะอยู่บ้านเพราะถ้าฉันอยู่บ้านฉันก็โดนบ่นฉันจึงหาทางออกโดยการอยู่กับเพื่อนแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรให้ฉันดีขึ้นเลยพอทุกๆเย็นฉันก็ได้ทะเลาะกับแม่ถ้าไม่ใช่เรื่องเพื่อนก็เรื่องโทรศัพท์ฉันเองก็รู้ว่าสิ่งไหนดีหรือไม่ดีแต่สิ่งที่ฉันเลือกมันผิดแต่ฉันก็แค่รู้แต่ทำไม่ได้แต่แม่ฉันก็ให้มาตลอดสิ่งที่ให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแม่คือสัมมาทิฏฐิที่คอยบอกกล่าวสอนด้วยความรักแต่ฉันกลับเห็นว่าแม่บ่นน่ารำคาญซึ่งฉันเองก็ได้รู้แล้วว่าคำสอนนี่แหละที่แปลว่าแม่รัก
และห่วงใยอยากให้เราดีและอยากเห็นอนาคตที่ดีของลูกขอกราบขออภัยในสิ่งที่ทำให้แม่หนักใจหรือสิ่งที่ลูกทำให้เสียใจลูกจะพยายามเป็นผู้รับฟังผู้อื่นและลดละอัตราตัวตนหรือความยึดค่ะคนนับแสนนับล้านที่มาทำดีกับเราก็ไม่เท่ากับคนคนหนึ่งที่คอยดูแลเป็นห่วงเป็นใยเราจริงใจกับเราเท่ากับผู้มีพระคุณประดุจดั่งแม่ไม่มีอีกแล้วคงเจ็บช้ำหรือดีอย่าทิ้งให้แม่ได้แต่ง้อยเงามองหาลูกเต่าสักคนไม่มีอย่าคิดลืมแม่เมื่อแก่ชราท่านเลี้ยงเรามาช่วยชุบชีโอเคเออนมาลูกตาเนมาลูกมุมุนนอนอน่าตรุตระตาเตเนแล้วนมุนปาตาออตตาออเตโอบานเนว่าเนนตุมาตุข้อลาตาเนตรุตระแล้วมาลูกนาพี่ดูได้ตัดเบตาพูตาตุ้มตาคุยเย่จะตาตระเตน่าตุ้น่าเตเน่มาเย่นักกีเลยมาลุนนั่นเน่ตาบลูตาพูดเลยตาลุตระก็ออกอะไรตาพูดตาค่ะเจนี่ล่ะผู้คนหมื่นแสนทั่วแดนนับล้านแต่ว่าแม่นั้นเห็นมีอยู่แค่คนเดียวแรงองค์อาจสยอง